ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูทัชยาเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนนะคะในส่วนของประวัติศาสตร์นะจ๊ะประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์นั่นเองจ้าก่อนจะไปเรียนกันนะคะเรามาดูก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้เนาะก็คือ1อธิบายพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ได้พอสังเกตนะคะข้อที่2อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ได้จ้าข้อที่3นะจ๊ะยกตัวอย่างผลงานของบุคคลสำคัญด้านต่างๆสมัยรัตนโกสินทร์ได้นะจ๊ะข้อที่4จ้ะอธิบายภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้นั่นเองค่ะไปค่ะนะคะวันนี้นะก็คือการพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์นะจ๊ะนี่เลยค่ะสมัยรัตนโกสินทร์นั่นเองนะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะในส่วนของเนื้อหานะจ๊ะคุณครูมีคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะเกี่ยวกับการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์มาให้เด็กๆนะคะพร้อมกันหรือยังคะนี่ค่ะถ้าเกิดพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะโอเคนะไปกันเลยจ้าสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เราจะต้องมองย้อนไปถึงกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากราชธานีของชาวสยามนามกรุงศรีอยุธยานั้นยิ่งใหญ่เรืองรองด้วยภูมิปัญญาศิลปะและวัฒนธรรมที่สั่งสมมายาวนานถึง417ปีจึงเป็นต้นแบบที่สำคัญให้การสร้างราชธานีใหม่ในยุคต่อมาได้สืบสานความเจริญรุ่งเรืองในแทบทุกด้านสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนาราชธานีแห่งใหม่ณเมืองธนบุรีศรีมหาสมุทรอันเป็นเมืองปราการหน้าด่านสำคัญใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยามาแต่เดิมนั้นก็ได้สืบทอดรูปแบบสังคมและวัฒนธรรมอันดีงามของกรุงศรีอยุธยามาอย่างต่อเนื่องตลอดรัชสมัยของพระองค์แม้จะเป็นระยะเวลาอันสั้นเพียง15ปีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและขมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ภาพแห่งความเจริญรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาในอดีตจึงได้สะท้อนให้ปรากฏอย่างชัดยิ่งขึ้นอีกครั้งเพื่อประโยชน์สุขของปวงพระสกนิกรเป็นที่ตั้งพระองค์จึงทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ว่าจะทรงสถาปนาราชธานีใหม่ให้เจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางการปกครองและการค้าอันสำคัญยิ่งใหญ่ทัดเทียมกรุงศรีอยุธยาในอดีตให้จงได้
รงพระปรีชาในตำราพิชัยสงครามจึงทรงเล็งเห็นว่าเนื้อที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมเนื่องจากพื้นที่มีลักษณะเป็นหัวแหลมโอบด้วยลำน้ำถึงสามด้านอีกทั้งนอกคูเมืองด้านตะวันออกยังเป็นทะเลตรงซึ่งหากขุดคลองเพิ่มขึ้นอีกก็จะป้องกันพระนครได้เป็นอย่างดีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายราชธานีจากฝั่งตะวันตกมาสู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาณวันอาทิตย์ที่21เดือน6ขึ้น10ค่ำพุทธศักราช2325เวลาย่ำรุ่งแล้ว54นาทีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีประดิษฐานเสาหลักเมืองสำหรับพระนครเป็นปฐมฤกษ์จากนั้นจึงเริ่มสร้างพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามพร้อมกับขุดคูคลองขุดรากก่อกำแพงพระนครและสร้างป้อมปราการการวางตำแหน่งที่ตั้งของวังต่างๆจัดเรียงรายให้มีชัยภูมิแบบนาคขนามต้องตามตำราพิชัยสงครามสมัยกรุงศรีอยุธยาอย่างเคร่งครัดพร้อมกันนั้นทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและรื้อฟื้นวรรณกรรมอันเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญของชาติเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและบำรุงขวัญให้แก่ราษฎรทั้งปวงด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระวิริยะอุตสาหะอันยิ่งใหญ่แห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแผ่นดินสยามก็ได้กลับฟื้นคืนความเป็นปึกแผ่นและสงบสุขร่มเย็นสมดังความหมายแห่งนามราชธานีที่ได้พระราชทานไว้คือเป็นพระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนครอันเป็นที่สถิตแห่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตเป็นมหานครที่ไม่มีผู้ใดจะรบชนะได้มีความงดงามอันมั่นคงและเจริญยิ่งเป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้ว9ประการอันน่ารื่นรมย์ประกอบทั้งหมู่พระมหามณฑีและพระมหาปราสาทเป็นพระราชนิเวศเวียงวังอันโอฬารเปรียบดังวิมานของสมุติเทพผู้เสด็จอวตารลงมาโดยเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินทร์โปรดให้พระวิษณุกรรมเนรมิตไว้อยุธยายศล่มแล้วลอยสวรรค์ลงเรือกรุงรัตนโกสินทร์ได้กำเนิดขึ้นแล้วและเริ่มนับเป็นรัตนโกสินทร์ศกที่1ตั้งแต่พุทธศักราช2325เป็นต้นมาค่ะเมื่อกี้เด็กๆก็ฟังคลิปวิดีโอจบไปแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับการสถาปนานะคะในราชอาณาจักรของกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองนะคะเรามาดูในส่วนของเนื้อหากันเนาะการสถาปนาอาณาจักรนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะก็คือการสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์นะคะเด็กๆดูนะนี่คือภาพที่1ภาพที่2นะคะแล้วก็ภาพที่3นะคะที่อยู่ในยุคสมัยรัตนโกสินทร์นะคะ
เอาเรามาดูนะคะว่าการสถาปนานะคะอาณาจักรรัตนโกสินทร์นะคะตอนปลายธนบุรีนะคะปลายธนบุรีหลังจากที่นะคะสมเด็จเจ้าพระยามหาราชนะคะสึกนะคะปราบจลาจลที่เมืองธนบุรีเนาะคือกบฏพระยาสันเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการสถาปนานะคะราชวงศ์จักรีนั่นเองค่ะปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัตินะคะเมื่อวันที่6เมษาพุทธศักราช2325นั่นเองนะคะแล้วก็ทรงพระนามว่านะคะพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีค่ะเรามาดูนะคะสาระน่ารู้นะคะก็คือว่าสาระน่ารู้ตรงนี้เนาะก็คือว่าเนี่ยแต่เดิมนะคะแต่เดิมก็คือว่ามีการเรียกนะคะในรัชกาลที่1ว่าพระเจ้าแผ่นดินต้นและเรียกรัชกาลที่2ว่าพระเจ้าแผ่นดินกลางนะคะดังนั้นเพราะว่ารัชกาลที่3เนี่ยก็เกรงว่าตนเองอ่ะจะคือถูกเรียกนะคะก็คือกลัวว่าประชาชนอะไรเนี่ยจะเรียกว่าพระเจ้าแผ่นดินท้ายนะคะจึงถวายพระนามเนี้ยในรัชกาลที่1นะคะทีนี้พอถวายพระนามแล้วเนาะก็จะได้พระนามใหม่นะคะว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนั่นเองค่ะก็คือในรัชกาลที่1ของไทยเลยนะคะในราชวงศ์จักรีนั่นเองค่ะเราไปดูกันต่อเลยนะคะค่ะเราก็มาดูกันต่อเลยนะคะก็คือว่านะคะการสถาปนานะคะกรุงเทพนะคะก็คือที่ตั้งของกรุงเทพมหานครนะคะก็คือฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งตรงข้ามกับกรุงธนบุรีนะจ๊ะกรุงเทพมหานครตอนนั้นนะคะมีชื่อที่แบบเต็มแล้วก็ยาวมากเลยนะคะเด็กๆบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินผ่านหูมาเลยแต่ว่าบางคนอาจจะได้ยินผ่านหูมาบ้างนะคะเพราะว่าชื่อกรุงเทพมหานครนี้นะคะก็คือได้มีศิลปินนะคะเอาไปแต่งอยู่ในเนื้อเพลงด้วยนะคะถ้าครูจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นนาแอดคาราบาวนะคะก็คือกรุงเทพมหานครนะคะเอาไปช้าๆเนาะกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราอยุธยามหาดีโลกนะคะพบนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์นะคะอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์นะคะก็คือยาวมากเลยใช่ไหมอีกหนึ่งครั้งเนาะกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราอยุธยามหาดิกลกพบนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์นะคะนี่ก็คือชื่อของกรุงเทพมหานครนั่นเองนะในตอนนั้นที่ว่าสถาปนากรุงเทพใหม่ๆนะคะแต่ว่าณตอนนี้ก็คือชื่อกรุงเทพอ่ะเราไม่ได้แบบยาวขนาดนี้แล้วใช่ไหมคะก็คือเรียกสั้นๆใช่ไหมลูกเรียกสั้นๆว่าอะไรเรียกสั้นๆว่าเรียกสั้นๆว่ากรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะก็จะเหลือแค่นี้เนาะจะเหลือแค่คำว่ากรุงเทพมหานครใช่ไหมโดยใช้ชื่อย่อว่ากทม.ใช่ไหมคะใช้ชื่อย่อว่ากทม.เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครูเขียนกทม.นะคะใช้ชื่อย่อณปัจจุบันว่ากทม.นั่นเองเนาะโอเคค่ะไปกันต่อเลยนะฮะเรามาดูนะคะสาเหตุการย้ายเมืองหลวงทำไมเราถึงย้ายเมืองหลวงนะคะสาเหตุของการย้ายเมืองหลวงนี่ก็คือการย้ายเมืองหลวงจากนะฮะการย้ายเมืองหลวงจากฝั่งธนบุรีนะคะมายังกรุงเทพก็คือว่าสาเหตุนะคะหลายประการเลยนะคะแต่มีที่สำคัญดังนี้นะคะก็คือว่ากรุงเทพเนี่ยมีพื้นที่กว้างจึงเหมาะแก่การขยายเมืองในอนาคตนะคะแล้วก็
อยู่ใกล้กับอ่าวไทยทำเลดีสำหรับการค้าขายกับชาวต่างชาตินะคะทำให้เรือเดินสมุทรเนี่ยสามารถเข้ามาได้สะดวกรวดเร็วทำให้ได้รับความเจริญนะคะโดยเฉพาะการค้าขายการค้าขายนะคะที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนั่นเองนะคะเด็กๆจะดูนะคะว่าสาเหตุก่อนขัดการย้ายเมืองหลวงตรงนี้เนาะการย้ายเมืองหลวงทำให้ได้รับความเจริญโดยเฉพาะเลยนะคะก็คือการค้าขายนะคะที่เป็นอะไรคะการค้าขายที่เป็นศูนย์กลางนะคะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนั่นเองนะคะก็คือนี่ก็คือแผนอะไรคะแผนที่ของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะเราจะเห็นว่าเนี่ยกรุงเทพมหานครใช่ไหมอยู่ติดกับอะไรแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมคะในสมัยก่อนน่ะก็คือในช่วงของอยุธยามีการค้าขายทางน้ำคะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะแล้วก็เป็นประเทศสยามช่วงนั้นเขาจะเรียกว่าสยามด้วยใช่ไหมในช่วงของอยุธยาพอเรียกว่าเป็นสยามนะคะก็คือว่าเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเปิดเสรีให้กับทางการค้านะคะเปิดเสรีให้กับทางการค้าก็คือว่าเนี่ยในช่วงยุคสมัยนั้นน่ะก็คือเปิดให้คนเชื้อชาติอื่นเนี่ยเข้ามาค้าขายอยู่ที่เมืองสยามด้วยนะคะเช่นพวกโปรตุเกสนะคะที่เข้ามาพวกแขกพวกอินเดียต่างๆนะคะที่เข้ามามาทำการค้าขายแล้วก็พวกจีนนะคะพวกจีนพวกมอญก็คือค้าขายพวกสังคโลต่างๆนะคะเครื่องปั้นดินเผาพวกงาช้างพวกน้ำผึ้งพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงยุคสมัยนั้นนะคะก็คือเป็นการเจริญเติบโตมากๆเลยนะคะเป็นเขาเรียกว่าเติบโตทางด้านค้าขายและก็เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจเป็นที่พักของพวกสินค้าต่างๆด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจะจบคลิปวิดีโอไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอคาบหน้าเนี่ยเราก็จะมาต่อกันนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาการการปกครองในช่วงของรัตนโกสินทร์นะคะยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวจบเนื้อหาเพียงแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวคาบหน้าเรามาต่อกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณเด็กๆทุกคนเลยที่ตั้งใจฟังคลิปวิดีโอวันนี้เนาะขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันครั้งหน้านะคะ